ครับชาวไอทีแกงก็มีได้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากไอมี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไอมี่ครั้งนี้ที่เราจะนำมารีวิวถือว่าเป็นวงการที่แปลกมากนะครับเพราะว่าหน้าตาของไอมี่รุ่นนี้มันไปขายกับมือถือที่จะขายในประเทศไทยไม่กี่วันข้างหน้านะครับแต่ว่าเราออกรีวิวก่อนนะครับไอมี่เอ็กซ์นั่นเองครับซึ่งไอมี่เอ็กซ์นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอโฟนนะครับเทนนั่นเองแน่นอนครับว่าช่องเสียบด้านล่างนะครับก็ยังคงเป็นหลายคนบอกว่าเคยใช้ VC หลายคนเห็นบอกว่าเอ้ยต้องเป็นไอตัว micro USB เปล่าครับ Lightning port ครับแล้วก็มีลำโพงไมโครโฟนนะครับด้านข้างนะครับช่องใส่ซิมนะครับเป็นแบบซิมเดี่ยวนาโนซิมด้วยนะครับผมกดนะครับนี่ฮะให้ด้านบนมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะครับของจริงไม่มีอะไรเลยนะครับด้านข้างนี้ก็มีปุ่มนะครับปุ่มที่กดลงมาปุ๊บมันเหมือนกดได้แต่ความจริงมันกดไม่ได้นะครับมีปุ่มปรับระดับเสียงมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่แยกปุ่มให้นะครับดีใช้ได้เลยนะครับและหน้าจอของมันนะครับขนาดของมันนั้นเป็นแบบ 18:9 นะครับความละเอียดขนาด 5.8 โดยประมาณนะครับด้านหลังนั้นแห่มีกล้องคู่นะครับมีกล้องคู่นะครับมี LED flash ให้1ดวงนะครับโลโก้ iMi แล้วก็นะครับ iMi X นะครับโดดเด่นใช้ได้นะครับถือว่าเป็นอีกเครื่องนึงที่มีหน้าตาที่ชัดเจนนะครับชัดเจนมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในส่วนต่างๆของ iMi X จะมีอะไรบ้างครับไอมี่เองนะครับขอเริ่มจากตัว UI ก่อนนะครับซึ่ง UI ของไอมี่เองนั้นมีเป็นการครอบนะครับที่ใกล้เคียงกับ iPhone X นะครับซึ่งเวลาที่เราจะเข้าสมมติเข้าแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับเราก็ต้องสไลด์ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการปิดมันในการตั้งค่านะครับเราก็สไลด์ลงนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของการแจ้งเตือนนะครับเราก็สไลด์ผ่านเข้ามาตัวของโอเปอเรเตอร์นะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการกลับจะต้องสไลด์ขึ้นเท่านั้นนะครับลูกเล่นต่างๆก็จะมีทั้งคือคิดเลขนะครับก็หน้าตาก็จะเหมือนเลยจากการไฟล์คล้ายกันแต่ว่าเป็น Android นะครับแล้วก็สต็อกมี FaceTime FaceTime ก็คือตัวของโปรแกรมเวลาโทรออกหาวิดีโอคอลนี่นะครับแล้วก็มีโปรแกรมของ iMe ครับ iMe Store iMe Browser นะครับแล้วก็ iMe Tech นะครับซึ่งจะเป็นการรวบรวมคอนเทนต์ของ iMi นะครับในรุ่นต่างๆที่กันจะเข้ามาหรือเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับภาพรวมของตัวลูกเล่นต่างๆนั้นก็ถือว่ามันมีให้ครบตามที่เราต้องการนะครับและถามว่าเวลาที่เราจะทั้งโฟลเดอร์นั้นจะเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยครับกดปุ๊บพอสร้างปุ๊บมันก็จะคล้ายๆกับของ iOS นั่นเองนะครับตัวของเบราว์เซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบราว์เซอร์ของเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับภาพรวมก็ถือว่าดีครับเครื่องราคาถือว่าไม่สูงมากนะแต่ความลื่นไหลนึงถือว่าสอบผ่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับของ iMi X ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของระบบสแกนใบหน้านะครับหรือ Face ID ก็ใช้กล้องนะครับตัว2ตัวนี้นะครับถ่ายหน้าเรานะครับโดยเมื่อกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องกดรหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้ก่อนนะครับมันจะบอกว่าให้เราเตรียมพร้อมใบหน้านะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยให้มองไปที่หน้าเรานะครับซึ่งอันนี้ผมจะลองดูง่ายๆนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแค่เรามองไปที่หน้าตัวนี้มันก็จะสามารถที่จะตั้งค่าแล้วปลดล็อกได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันสะดวกนะครับรวดเร็วแล้วก็คุณใช้งานได้ง่ายแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าของในระบบปฏิบัติการ Android นั้นก็ยังคงมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันเหมือนกับการถ่ายภาพไปเฉยๆนะครับก็ทำให้ว่าการสแกนยังไม่เหมือนจริงเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าคุณจะใช้ ID สแกนจากมือถือเรือธงนั่นเองนะครับมาดูกันกับเรื่องกล้องนะครับ iMi X นะครับใช้กล้องหลังขนาด13ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับ LED flash มาให้นะครับแล้วก็มีรูปเล่นต่างๆเช่นใช้เกสเตอร์นะครับในการถ่ายภาพ HDR เปิดแฟลชแล้วก็โหมดต่างๆมีให้ครบนะครับทั้งพาโนรามาบิวตี้แล้วก็ก
การเล่นของสีนะครับแต่ว่า beauty เนี่ยจะเป็นกล้องหน้านะครับรูปเล่นเอฟเฟกต์เนี่ยมีให้เยอะพอสมควรนะครับก็สามารถกดปุ่มรูปฟันเฟืองแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับโดยมีทั้งระบบ face detection นะครับจับใบหน้าได้แล้วก็มีตัวของระบบอัดเสียงระหว่างถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีเปิด EIS ซึ่งเป็นระบบกันสั่นได้นะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูในตอนที่ถ่ายรูปนะครับการทำงานของกล้องก็ถือว่ากำลังดีไม่ได้ช้าและไม่ได้ช้านะครับแต่ว่าอยากให้เร็วกว่านี้นิดนึงซึ่งดีกว่าตัวของWinfi Edition ที่เรารีวิวก่อนหน้านั้นนะครับและกล้องหน้าครับกล้องหน้ามีขนาด13ล้านพิกเซลนะครับอุ้ยหน้าใหญ่มากนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน Face Detection นะครับมี Beauty Mode มาให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับเป็นมือถือกล้องหน้าขนาด8ล้านพิกเซลนะครับก็เรียกได้ว่ามีความได้เปรียบตรงที่เรื่องของกล้องนะครับที่ดูรับภาพค่อนข้างใหญ่นะครับเหมาะกับการถ่ายแนวตั้งมากกว่าแนวนอนนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองแล้วเพราะว่ากล้องไม่ได้กว้างออกไปนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในการคำว่าส่วนต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคะแนนเบสมาร์นะครับตัวเครื่องรุ่นนี้ทำได้อยู่ที่ 22,057 คะแนนนะครับดีกว่า Winfi Edition นิดหนึ่งนะครับซึ่งผลที่ได้นะครับก็คือเรื่องของการปรับเวอร์ชันเป็น 7.0.1 นะครับใช้ทีวีที่แรงขึ้นนะครับ MediaTek MQ6735M นะครับแล้วก็การจอเป็นตัวเดิมครับ M400 ความละเอียดหน้าจอปรับขึ้นนะครับเพราะว่าตามขนาดของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับ640x1280นะครับแล้วก็มีแรมให้3กิกคอนเทนเนอร์ตัว32กิกนะครับความจริงสเปคของ Mi XGB 2ตัวนะครับก็คือตัวนึงก็คือแรม4ลอง64นั่นเองนะครับCPU นั้นเป็นแบบ Octa Core นะครับ 1.7 กิกะเฮิรตซ์นะครับแต่ว่าการ์ดจอเนี่ยค่อนข้างจะช้าไปนิดนึงนะครับถ้าปรับปรุงในส่วนของการ์ดจอก็จะเร็วขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าแมทชิ่งกับราคานะครับเพราะว่าราคาขึ้นที่ 4,990 บาทสำหรับตัวเครื่องที่ถืออยู่นี้แล้วก็ 5,990 บาทสำหรับรุ่น RAM 4 ROM 64ครับแล้วการเล่นเกมเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับสำหรับการเล่นเกมนะครับวันนี้เราก็จะลองฟุตนินจานี่นะครับก็แน่นอนครับว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สเปคมากมายนะแต่ว่ากราฟิกเนี่ยถ้าภาพเรนเดอร์ไม่ดีมันก็มีปัญหาได้เพราะว่าตัวของภาพเนี่ยมันจะไม่ได้สมูทอย่างที่คิดนะครับถ้าสมูทบนเครื่องแบบนี้แต่ว่าสำหรับไอ้นี่ข้อที่รองก็ถือว่าสมูทใช้ได้นะครับและเป็นตัวเครื่องที่น่าสนใจในเรื่องของ การใช้งานเล่นเกมได้ระดับนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือสเปคเครื่องมันแรมน้อยไปนิดนึงไอ้ตัวของ CPU นั้นกำลังดีแต่การ์ดจอช้าไปนะครับถ้าการ์ดจอจะได้เร็วกว่านี้ก็จะดีนะครับอย่างเช่นตัวของ T720 นะครับแต่แน่นอนครับเมื่อมันปรับหน้าจอสเปคของเครื่องก็จะทำให้ราคาขึ้นเพิ่มนั่นเองนะครับและ iMi ตัวนี้ก็เริ่มขายในที่ Big C แล้วนะครับก็อย่างไรก็ตามใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับมือถือตัวนี้นะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวก็คงจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นมือถือรุ่นอะไรนะครับคราวนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ